สวัสดีครับและนี่ก็คือทัวร์ไดรี่ของเรากลับมาที่กรุงไทเปอีกครั้งกับสล็อตแมชชีนคราวนี้เราได้มีโอกาสได้เดินท่องเที่ยวแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์มีทั้งสัมภาษณ์สดมีสัมภาษณ์รายการนะครับก็ฝากติดตามทัวร์ไดรี่ของเราสล็อตแมชชีนในไทเป2016มีโชว์ด้วยเพราะพอเราโชว์เสร็จปุ๊บคือผมมีปัญหาว่าถ้าเกิดโชว์หรือเล่นหนักๆเนี่ยหลังล่างจะเริ่มเจ็บแล้วมันบาดเจ็บมาเรื่อยๆก็เลยตอนนี้พยายามจะยืดเส้นพยายามจะแบบให้กล้ามเนื้อมันคลายเวลาจะทำอะไรอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันจะช่วยได้ครับเวลาเดินตอนนี้อยู่หน้าไทเป101ครับเดี๋ยวไปรับประทานอาหารกลางวันกันที่ร้านติ่มซำเมื่อกี้ดีใจนะได้เห็นสาวฝรั่งชอบสาวฝรั่งชอบสาวตะวันตกสาวจีนก็น่ารักชอบฝรั่งชอบประเทศไหนชอบสาวประเทศอะไรชอบสาวฝรั่งชอบฝรั่งเหมือนกันไอ้ลาบบ We are going to interviewready of interview ไปสัมภาษณ์สดด้วยทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นสดหมดตอนนี้คือตื่นเต้นมากทุกคนกำลังแบบแล้วสัมภาษณ์สดครั้งแรกในสื่อต่างประเทศเดี๋ยวขึ้นไปเจอกันในห้องSo first off, slot machine, welcome back to ICRT. Hi. I know we shouldn't fear. I know it's surreal. It's got lots of fun, actually, especially gag. I think Taiwanese love gag most, because yeah, a lot of humor. DJ was very.Cool guys, and he helped us a lot. Teach us one word, Happy New Year in Mandarin is 新年快乐 ตอนนี้เราอยู่ที่คลื่นชื่อนะครับ UFO นะครับวันนี้เอเลี่ยนมาเยือนอย่างแม่ที่ไต้หวันนะครับเป็นที่สุดท้ายแล้วสำหรับคืนนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเป็นฟรีไทม์ทั้งวันเพื่อพาเพื่อนๆไปเที่ยวไทเปนะครับติดตามดูLock machine. Hi. 你好。ก็เป็นที่สุดท้ายก็ปิดจ็อบนะครับปิดจ็อบเย้ในสี่ที่เป็น
วิทยุ3หนังสือ1นะครับที่นี่เป็นที่สุดท้ายเป็นที่ที่เขาบอกว่าฟังเยอะมากฟังเยอะใช่แล้วก็ชื่อก็เข้าทางเรา UFO Station นะครับแล้วก็มีอะไรละเดี๋ยวเรากลับโรงแรมกันไปพักละแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบายบ๊ายวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราอยู่ไทเปนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินทัวร์นะช้อปปิ้งซื้อของฝากอะไรอย่างนี้เดี๋ยวพี่วิทย์จะมีภารกิจพิเศษเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามกันว่าเขาจะไปทำอะไรครับพิเศษมากปะมันไม่เห็นรู้เรื่องเลยกำลังไปที่วัดครับวัดอะไรนะหลงซานมาที่วัดหลงซานครับถึงสถานีหลงซานวัดหลงซานครับก็มาง่ายมากเพราะว่าชื่อสถานีรถไฟก็คือชื่อวัดเลยจากที่เราไปไหว้พระมาแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ย่านชื่อว่าซีเหมินนะครับก็เป็นย่านที่คล้ายๆชินจูกุฮาราจูกุคล้ายๆสยามนะก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งเป็นย่านที่วัยรุ่นมาเดินมีของกินมีที่ช้อปปิ้งเยอะแยะเลยความเป็นจริงแม้ทุกสิ่งเวียนหมุนไปข้างในหัวใจเหลือเพียงรักนิรันดร์ก็เพราะเวลาไม่อาจจะคืนย้อนมาผู้หญิงคนนี้เป็นคนดูแลสลัมแมชชีนนะครับก็เป็นเหมือนผู้จัดการอีกคนนึงครับชื่อพี่เก๋นะครับเป็นคนที่ดูแลพวกเราในทริปนี้นะคือคุณแม่ก่อนหลับฝันที่มองพระจันทร์ดูดึงพระจันทร์ครั้งนี้เรามีเวลาเยอะกว่าเราก็ได้เห็นว่ากรุงไทเปเป็นยังไงมากกว่าครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเหมือนมาเล่นอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีเวลาแล้วก็กลับแหละแต่ครั้งนี้เราได้มาเที่ยววัดตอนนี้แล้วก็มาเดินที่ซีเหมินก็เป็นที่สุดท้ายแล้วแหละเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่ไทยขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอให้ทุกคนสนุกแล้วกันทีมงานก็ตัดต่อเก่งมากตากล้องหล่อมากเจอกัน